ถ้าวันนี้ชีวิตใครไม่ดีลองดูคนเหล่านี้ลองดูคนเหล่านี้แล้วลองกลับมาดูค่ะว่าจุดที่เขากับเรามีเหมือนกันคือความเป็นนักสู้ค่ะนี่นะคะถ้าใครเคยมีความเชื่อว่าผมเคยทำพลาดมาในชีวิตนะคะคุณคาริราฟตีนะคะคนนี้นะเป็นผู้ชายที่ติดคุกมาก่อนติดยามาก่อนจนถึงเกือบตายจุดเปลี่ยนของเขาพลิกมาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องนี่คือภาพความสำเร็จของเขาในวันนี้เป็นไงหล่อเลยไหมพ่อคุณเอ้ยคนละคนเลยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ Sun Life นะน้ำดื่มสุขภาพจากคนเคยทำลายสุขภาพเขาใช้ความรู้ในอดีตเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อนำเราไปสู่จุดที่ดีเสมอไม่ได้เกิดกับทุกคนจะเกิดกับคนที่สามารถให้ความหมายที่ดีกับเหตุการณ์ในอดีตของตัวเองเป็นเพราะฉันพลาดในวันนั้นฉันเคยไม่ดูแลตัวเองมันแย่ขนาดไหนวันนี้ฉันจะมาดูแลตัวเองเขาก็เลยหันมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะก็คืออาหารสุขภาพปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ200ล้านนะคะ อยู่ที่อเมริกาผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนด้วยญาติของตัวเองนะคะพ่อทิ้งนะคะเลี้ยงอยู่กับแม่แม่ส่งไปอยู่กับยายยายก็ตีนะไปสมัครงานก็ไม่มีใครรับเพราะบอกว่าเธอไม่สวยไม่ขึ้นกล้องแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาคะนี่ค่ะเป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลสูงสุดของอเมริกาผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันที่รวยที่สุดในอเมริกาและเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของพ่อแม่ให้อภัยความผิดพลาดของพ่อแม่ตัวเองว่าเขาก็รู้แค่นั้นอะแล้วเขาเรียนรู้ที่จะขอบคุณยายเพราะว่ายายอ่ะดุมากแต่ยายอ่ะสอนให้ฉันได้อ่านหนังสือฉันเลยกลายเป็นคนน่ะมีความรู้เยอะแล้ววันที่ฉันโดนปฏิเสธว่าฉันหน้าตาไม่ขึ้นกล้องฉันเลยยิ่งขอบคุณวันนั้นเลยเพราะทำให้ฉันต้องมีความรู้เยอะขึ้นเลยทำให้วันนี้ฉันเป็นพิธีกรที่มีความสามารถหลากหลายนะคะและเขายังทำมูลนิธิช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายในวัยเด็กเหมือนที่เขาเคยเป็นนี่คือความต่างค่ะไม่โทษค่ะแต่แก้ไขค่ะเด็กอยู่ทำไม่ได้ไม่เกี่ยวมันขึ้นจะทำหรือไม่ทำแก่แล้วไม่ทำก็ไม่เกี่ยวอันนึงนะมีคุณยายคนนึงอายุ70เริ่มเขียนหนังสือในวัย70ลูกหลานบอกอย่าไปเขียนเลยแก่แล้วแกบอกแก่แล้วสิดีประสบการณ์ฉันเยอะนี่คือคนฉลาดหรือคุณมีความเชื่อว่าหนูเด็กอยู่หนูยังทำไม่ได้หรอกดูเด็กคนนี้ค่ะน้องแพรพาเพลินได้รับเชิญไปแต่งหน้าบนเวทีแคทวอล์กระดับโลกค่ะไปที่อิตาลีนะคะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนครูง้อด้วยนะคะและปัจจุบันนะคะโอ้โหแต่งหน้าเอฟเฟคแล้วนะคะซื้อรถให้กับแม่ได้นะคะดูฮาวายเท่านี้นะคะอย่าไปตัวเองไปเปรียบเทียบกับเด็กอีกเดี๋ยวบางคนดูอู้ตายเด็กยังเก่งกว่ากูเลยใครเริ่มก่อนเขาแค่เริ่มก่อนไม่มีคำว่าสายไปเราเริ่มวันนี้นี่คือเวทีของเราอย่าไปแข่งกับคนที่ออกวิ่งก่อนเรานี่ไงครูถึงบอกว่าทำไมเราถึงต้องมีไอดอลเพราะคนเหล่านี้จะถอนความเชื่อของเราอย่างครูอะค่ะพาตัวเองเข้าไปเรียนในคลาสสัมมนาต่างๆมันพอทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนนั้นทำได้คนนั้นทำได้งั้นเราก็ทำได้มันคือการพาตัวเองไปแวดล้อมกับคนดีค่ะถ้าวันนี้เราอยู่ข้างๆคนดีๆหาไม่ได้ใน YouTube มีเยอะแยะค่ะหนังสือมีเยอะแยะค่ะอ่านหนังสือเขาเท่ากับเราสนิทกับเขาเขาจะมาหารค่าเฉลี่ยในชีวิตของเราเองนะคะฉะนั้นเลือกเลยการเติบโตในชีวิตครูก็เพราะว่าครูไปเห็นคนนั้นทำได้คนนี้ทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้คนที่จนแล้วจนเล่าเฝ้าแต่จนเจ็บแล้วเจ็บเล่าเฝ้าแต่เจ็บลองมองดีๆว่ารอบข้างของเราก็มีแต่คนแบบเดียวกับเราพาตัวเองออกไปหาไอดอลค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในมิติต่างๆไม่ต้องมีแค่คนเดียวหาหลายๆคนแล้วให้เขาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้เราเกิดกายบันดาลจริงให้ได้